แช่นานแค่ไหนลิ้นปกติพอปล่อยไว้เฉยๆสักพักนึงมันจะเริ่มแห้งเราจะสังเกตเห็นว่ารั้วเส้นที่1เนี่ยมันขยับได้แบบนี้ทีนี้ถ้ามันแห้งไปมันจะเป่าไม่ออกมันจะเป่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ให้แช่น้ำจับเวลาอันนี้ใช้เวลาประมาณ6นาทีมันถึงจะซึมเต็มที่เห็นไหมไม่ขยับละฟังเสียงดีขึ้นเยอะเลยลิ้นมันต้องแช่น้ำมันถึงจะทำงานได้เต็มที่แต่ว่าลิ้นแต่ละอันจะแช่นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเก่าความใหม่สภาพอากาศถ้ามันแห้งมากก็แช่นานหน่อยถ้ามันไม่แห้งอะไรมากก็ใช้แป๊บเดียวบางทีอมมองอย่างเบาได้เลย